อนนี้เราก็อยู่ที่แยก3แยกสภ.แม่ริมนะครับ3แยกที่จะเลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลสันทรายนะครับกำลังจะเดินทางไปที่หาดทรายเหมืองแก้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยไปบ้างหรือยังนะฮะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเขาบอกว่าต้องข้ามสะพานนะแล้วก็ลงสะพานเสร็จจะมีใต้ทางซ้ายมือที่เขาจะบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะมานะครับก็ผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ประชาสัมพันธ์นะรีวิวประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับถ้าจากในเมืองมาก็อยู่ประมาณ10น่าจะ10กิโลครับ10กิโลใช้เวลาเดินทาง30นาทีนะโดยประมาณรวมรถติดอะไรด้วยเดินทางได้สะดวกสบายนะครับครับผมเราก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เรามาทางนู้นครับทางเข้าอีกทางนู้นนะด้านบนนะลงมานะครับขับมาตามทางนะครับแล้วก็ลงเดินมาแล้วก็หาที่จอดนะครับร้านเยอะแยะเลยครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับที่ผมได้เลือกนะครับร้านอรชรห้อยขานะครับซ้ายนะครับร้านนี้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับสะอาดด้านขวานะครับRepeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin. What?Oh, shout.